เกิดเหตุระทึกขวัญผู้ป่วยชายคลุ้มคลั่งปีนเสาไฟฟ้าโรงพยาบาลประสาทหลอนว่าจะมีคนมาฆ่าเมื่อเวลา 9:30 นวันที่14มิถุนายน2559ที่อาคารด้านหลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ถนนร่วมจิตถวายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยชายอายุประมาณ30ปีทราบชื่อภายหลังว่านายอิสระหรือนายจอระบิเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์บ้านอยู่ที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายป่วยเป็นไข้มาเรียมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เกิดอาการคลุ้มคลั่งประสาทหลอนว่าจะมีคนมาฆ่าให้ตายจึงหลบหนีขึ้นไปบนอาคารแล้วปีนเสาไฟฟ้าไปนั่งอยู่บนยอดเสามีประชาชนพบเห็นจึงแจ้งทางโรงพยาบาลและร้อยตำรวจเอกศักรินทร์บุรีแก้วรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองเชียงรายนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิศิริกรเชียงรายมาให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปิดถนนร่วมจิตถวายเพื่อตั้งอุปกรณ์เบาะลมและนำรถกระเช้ามาให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และญาติพยายามพูดจาเกลี้ยกล่อมให้นายอิสระลงมาแต่นายอิสระไม่ยอมลงและมีการยืนขึ้นจับสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นพักๆจนเวลาผ่านไป30นาทีนายอิสระมีอาการอ่อนล้าลงเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนกระเช้าเข้าไปใกล้เพื่อเจรจาให้ยอมลงกระเช้าบอกว่าจะพากลับบ้านนายอิสระจึงก้าวลงกระเช้าแต่ยืนไม่มั่นเนื่องจากพื้นที่หัวเสาไฟฟ้ามีพื้นที่น้อยจึงใช้เท้าเหยียบสายไฟฟ้าไว้ข้างหนึ่งมือกำสายไฟฟ้าไว้เจ้าหน้าที่ที่อยู่บนอาคารเกรงนายอิสระจะข้ามไปลงกระเช้าไม่ได้อาจจะตกลงไปด้านล่างตึกจึงไต่บันไดขึ้นไปคว้าตัวนายอิสระลงมาบนพื้นดาดฟ้าได้สำเร็จอย่างทุลักทุเลท่ามกลางความโล่งอกของประชาชนที่มุงดูเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือข่าวเชียงรายทูเดย์ทีวีร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอนแทคนวัตกรรมใหม่กับการดูแลดวงตาด้วยสารสกัดจากดอกดาวเรืองติดต่อผู้แทนจำหน่าย0813863085ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเรจินดีผสานก้าวพลังอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพสอบถามรายละเอียดโทร0813863085